การวางแผนทรัพยากรมนุษย์นะครับผมอยากจะพูดวันนี้ให้ฟังเกี่ยวกับกรณีศึกษาจากประสบการณ์ของผมละกันนะครับเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยผมดูแลพนักงานไทยภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกทั้งหมดนะครับประเทศหลักๆก็มีประเทศไทยประเทศจีนอินเดียออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับฟิลิปปินส์เวียดนามมาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เนี่ยผมว่าสิ่งที่ท้าทายก็คือเมื่อเราต้องวางแผนกับหลายๆประเทศรวมกันนะครับถ้าเราทำประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างจะง่ายนะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าประเทศนั้นมีวัตถุประสงค์อย่างไรไซซิ่งเป็นอย่างไรตลาดเป็นอย่างไรคู่แข่งเป็นยังไงนะเราต้องการโพซิชันตัวเราเองไปตรงไหนนะทั้งการวางแผนในแต่ละประเทศเนี่ยค่อนข้างจะซิมเปิลนะก็จะตรงไปตรงมาแต่วันเมื่อเราต้องดูทั้งเอเชียแปซิฟิกเนี่ยโจทย์มันต่างไปละโจทย์มันต้องมองแต่ละประเทศซึ่งมีความต้องการไม่เหมือนกันนะครับคนก็แตกต่างกันนะกฎหมายของแต่ละประเทศก็แตกต่างกันนะครับคู่แข่งของแต่ละประเทศก็แตกต่างกันนะครับแต่ทั้งนั้นเนี่ยนะครับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรกเลยนะครับก็คือทิศทางของธุรกิจนะครับในการทำงานที่ผ่านมาเนี่ยยกอย่างที่ปีที่ผ่านมานะครับก่อนที่ผมจะเริ่มวางแผนทรัพยากรมนุษย์สำหรับปี2018เนี่ยผมเองเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าปี2018เนี่ยธุรกิจของเราจะไปทางไหนนะธุรกิจเราจะโตขึ้นเท่าไหร่หรือจะลดลงเท่าไหร่หรืออยากจะไปบุกตลาดใหม่ตรงไหนหรือจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะลอนช์ปีหน้าไหมนะครับหรือมีอะไรที่เป็นปัจจัยเสี่ยงสำหรับปีหน้าหรือเปล่านะครับผมก็จะปัจจัยทั้งหมดเนี่ยรวบรวมมาจากการคุยกันระหว่างผู้บริหารนะครับ HR เองเนี่ยจะเล่นบทบาทสำคัญมากเลยนะเพราะเราก็เป็นคนรวบรวมข้อมูลทั้งหมดของทุกประเทศเราเป็นคนรวบรวมข้อมูลทั้งหมดของแต่ละธุรกิจนะครับแล้วเราต้องรวบรวมข้อมูลทั้งหมดของทิศทางของธุรกิจจากทุกๆฝ่ายแล้วเราก็จะมาพรีเซนต์ให้กับทาง leadership team ทางผู้บริหารระดับสูงฟังนะครับว่าที่เราไปรวบรวมมาทั้งหมดเนี่ยธุรกิจจะเป็นอย่างนี้นะเราจะโตไปอย่างนี้นะคู่แข่งจะมาทางนี้นะโปรดักต์ใหม่เราจะไปอย่างนี้นะจากการที่เราวิเคราะห์ทั้งหมดแล้วเนี่ยเรามองว่าจำนวนพนักงานที่จะซัพพอร์ตธุรกิจในการมุ่งไปทาง2018เนี่ยควรจะต้องเป็นจำนวนนี้นะโดยแบ่งเป็นแผนก IT เท่านี้แผนก HR เท่านี้แผนกโปรดักชันเท่านี้แผนกซัพพลายเชนเท่านี้และจากที่เราพรีเซนต์แล้วเนี่ยนะครับนึกภาพออกเลยผู้บริหารจะชาเลนจ์เราทันทีเลยนะครับที่ผมเจอก็คือเขาจะบอกว่าเอ๊ะเฮ้ลิขิตทำไมอยู่ต้องการ IT 3คนทำไมยูต้องการซัพพลายเชนเพิ่มขึ้นอีก6คนทำไมยูไปลดโปรดักชันลง13คนผมยกตัวอย่างนะครับคำถามพวกนี้เราจะต้องถูกคำถามจากผู้บริหารแน่นอนเราคงต้องเตรียมไว้ก่อนนะครับว่าทำไมถึงคิดอย่างนั้นนะถ้าเรามาจากการวิเคราะห์ที่ถูกต้องเราก็จะมีเหตุผลที่ถูกต้องในการตอบคำถามนั้นผมยกตัวอย่างเช่นปีหน้าเนี่ยธุรกิจผมต้องการโตไปทาง B2Bหมายถึง business to business นะครับคือจะเป็นการขายของไม่ผ่านพนักงานขายละนะเราต้องการขายของผ่านระบบเว็บไซต์นะครับ B2B นะเพราะงั้นถ้าผมต้องการขายของไปทางนั้นเนี่ยผมไม่ต้องการพนักงานที่ไปเคาะประตูลูกค้าละแล้วไปเสนอขายโบรชัวร์แล้วเนี่ยผมก็คงไม่ต้องการพนักงานขายที่ชำนาญทางด้านนั้นมากนักนะครับผมก็ต้องการพนักงานขายที่เก่งทางด้าน IT นะครับและผมก็ต้องการ IT support ที่เก่งทางด้านเว็บดีไซน์ผมยกตัวอย่างนะเพราะงั้นการดีไซน์หรือวางแผนทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมันต้องสอดคล้องกับธุรกิจในปีถัดไปโดยเราต้องมอง2018เราต้องมอง2019เราต้องมองถึง2020นะครับเราต้องมองแผนของเราทั้ง3ปีข้างหน้านะและอย่างที่ผมบอกก็คือว่าพอเราได้ตัวเลขนี้ของแต่ละองค์กรมาแล้วเนี่ยนะครับแต่ละส่วนแต่ละประเทศมาแล้วเนี่ยเราคงต้องมานั่งคุยกันต้องมานั่งดูอีกว่านี้เขาแต่ละประเทศเนี่ยมันสามารถเกื้อกันได้ไหมนะครับอย่าลืมการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ไม่ใช่ว่าคุณจะไฮคนอย่างเดียวนะครับไฮสุดท้ายแล้วคือการจ้างคนเข้ามาเนี่ยมันง่ายกว่าการให้คนออกนะครับมันง่ายกว่าการให้คนออกเยอะเลยนะงั้นการจ้างคนเข้ามาอยู่ต้องมั่นใจจริงๆว่าอยู่เข้ามาแล้วเนี่ยอยู่สามารถจะ utilize เขาได้ 100% นะครับงั้นการวางแผนเนี่ยเราต้องดูทั้งภาพรวมนะครับเช่นถ้าผมเพิ่ม IT ทางด้าน
ไชน่าทางด้านเมืองจีน IT รีสอร์ทที่ผมมีอยู่เนี่ยสามารถซัพพอร์ต IT ฟังก์ชันในออสเตรเลียได้ด้วยไหมนะครับถ้าเขาสามารถทำได้ผมก็ไม่จำเป็นต้องไปเพิ่มคน IT ที่ด้านออสเตรเลียผมยกตัวอย่างนะเพราะงั้นเวลาเราวางแผนทรัพยากรบุคคลเราต้องดูถึงเรื่อง cross functional ด้วยว่ามันมีการเกื้อกูลกันได้ไหมประเทศนี้ช่วยประเทศนี้ได้ไหมประเทศนั้นช่วยประเทศนี้ได้ไหมหรือว่าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศนี้และประเทศอีกประเทศนึงสามารถซัพพอร์ตได้ไหมนะครับการศึกษา cross functional cross country นะเป็นปัจจัยหนึ่งในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เหมือนกันนะครับหลังจากที่เราได้จำนวนคนเราได้จำนวน qualification เราได้จำนวนคุณสมบัติของพนักงานแล้วเนี่ยนะครับถัดไปก็คือว่าเราก็เอาจำนวนทั้งหมดเนี่ยมาวางแผนกำหนดเป็นค่างบประมาณเดี๋ยวเรียกว่าบัดเจ็ตนะครับเราก็จะมากำหนดบัดเจ็ตว่าการจะให้คนประเภทนี้นะเราต้องใช้บัดเจ็ตเท่าไหร่นะครับตอนช่วงทำบัดเจ็ตเนี่ยค่อนข้างชาเลนจ์มากเลยอย่าลืมนะครับผมดูหลายประเทศยกตัวอย่างเช่นถ้าผมต้องการพนักงาน IT ด้าน IT ผมเชื่อว่าทุกคนรู้ว่าที่อินเดียเนี่ย IT เยอะมากนะแล้วอินเดีย IT นี่ก็เพไม่สูงมากด้วยนะครับเพราะงั้นถ้าเราจะวางแผนโตไปทาง IT เนี่ยเราต้องไปโฟกัสที่อินเดียเลยหนีไม่ได้เลยนะอย่าไปขยาย IT ที่ออสเตรเลียเด็ดขาดเลยงั้นอยู่ตายเลยเพราะค่าแรงก็สูงมากนะครับเราก็ต้องมาดูว่าแต่ละรีเจียนแต่ละส่วนแต่ละประเทศของเราเนี่ยจะลงทุนทางด้านคนเนี่ยประเทศไหนให้ผลตอบแทนสูงสุดนะครับก็จะมีการศึกษาคุณสมบัติของพนักงานแต่ละประเทศมีความต้องการขนาดไหนความยากง่ายในการหาคนในแต่ละประเทศเป็นยังไงนะครับทำบัดเจ็ตขึ้นมาพออยู่ได้บัดเจ็ตขึ้นมาแล้วเนี่ยอยู่ก็สามารถวางแผนงานสำหรับปี2018ได้ตามบัดเจ็ตที่ให้นะครับที่ได้อนุมัติมาเช่นว่าตำแหน่งนี้อาจจะเข้ามาในเดือน January มกราคมตำแหน่งนี้เข้ามาเดือนมีนาพวกนี้เข้ามาเดือนจูนจุลายเราก็สามารถวางแผนทั้งปีได้อย่างมีประสิทธิภาพชาเลนจ์อีกอันนึงหรือความท้าทายอันนึงของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์นะก็คือพนักงานของเราที่มีอยู่แล้วนะอย่าลืมนะครับเวลาผมพูดถึงเรื่องวางแผนพนักงานเนี่ยเราจะเน้นหนักถึงเรื่องธุรกิจขยายเติมคนไฮคนสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆ HR ก็คือว่าเวลาเราคิดถึงการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เนี่ยอย่าคิดแต่คนใหม่นะครับเรายังมีคนเก่าอีกเป็นตันเลยนะอยู่ในบัญชีของเราเนี่ยนะมีอีกหลายพันเลยที่อยู่กับเรามาเป็น5ปี10ปี20ปีนะครับงั้นการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เนี่ยนอกจากอยู่จะดู potential ของคนใหม่เข้ามาแล้วนะครับยังบัดเข้ามาแล้วนะครับอยู่ต้องมาศึกษาคนในด้วยว่าเฮ้ยแล้วคนในของเราเนี่ยมี potential หรือมีศักยภาพในการโปรโมทไหมมีศักยภาพในการ move ไปทำอีกแผนกหนึ่งไหมมีศักยภาพในการสร้างงานให้เขาไหมเพราะอย่าลืมนะครับว่าการทำให้ job satisfaction การสร้างความพึงพอใจของงานก็คือ put the right man to the right job หลายๆครั้งที่เราเห็นว่าการวางแผนคนการเพิ่มคนเนี่ยบางครั้งเนี่ยการที่เราลืมดูคนที่เรามีอยู่นะลืมดูต้นทุนของเราอะผมยกตัวอย่างนะฮะลืมดูต้นทุนของเราเนี่ยทำให้การวางแผนทรัพยากรผิดไปหลายครั้งมากหลายบริษัทมีการรับพนักงานเข้ามานะครับเวลามีพนักงานใหม่เข้ามาก็โปรโมทพนักงานใหม่มีพนักงานลาออกไปก็รับคนใหม่เข้ามาก็พูดง่ายแมเนเจอร์ซูเปอร์ไวเซอร์มีแต่คนนอกคนในไม่มีขึ้นเลยยกตัวอย่างนะเพราะว่าไม่มีการดิสคัชชันกันไม่มีการลุกที่ต้นทุนของเรานะครับว่าศักยภาพพนักงานเรามีอย่างไรบ้างงั้นการวางแผนพนักงานที่ดีนะครับคุณต้องมองถึงเป้าหมายธุรกิจแล้วก็มองถึงพนักงานที่เรามีอยู่ด้วยนะว่าเขาจะสามารถเติบโตได้มากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ว่าการนำคนนอกเข้ามาก็ไม่ใช่เรื่องที่เลวร้ายเสมอไปนะครับเพราะอย่าลืมธุรกิจต้องการ innovation ต้องการไอเดียใหม่ๆเพราะงั้นการที่มีคนนอกเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นการสร้างเสริม innovation สร้างเสริมไอเดียใหม่ๆเข้ามาในองค์กรเหมือนกันเพียงแต่ว่าต้องทำให้มันเหมาะสมนะครับและที่สำคัญต้องดู เรื่อง employee satisfaction เป็นหลักด้วย